ความยิ่งใหญ่ของมหาอาณาจักรธรรมกายมหาอาณาจักรแห่งนี้มีคดีติดอยู่หลายคดีแล้ววันดีคืนดีรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินไปกล่าวที่พุทธอุทยานนานาชาติบริเวณริมฝั่งโขงช่วงออกพรรษาพูดสรรเสริญเยินยอถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยบารมีทำให้สามารถสร้างได้สำเร็จแล้วยังได้กล่าวถึงสิ่งที่เคยมีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้ว่ากำลังจะคลี่คลายไปหมดแล้วด้วยอำนาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของหลวงพ่อก็ทำให้พวกเราได้รวบรวมที่ดินจนสำเร็จแต่บัดนี้บ้านเมืองของเราปลอดโปร่งแล้วคืนนี้ในระยะเวลาใกล้ๆนี้ต้องคลี่คลายไปทั้งหมดแล้วสิ่งที่บอกว่าคลี่คลายเนี่ยคืออะไรคดีต่างๆคลี่คลายไปแล้วจริงหรือรวมไปถึงอดีตพระธรรมชโยเนี่ยจะปรากฏกายมาร่วมกิจกรรมกับธรรมกายหลังจากนี้หรือไม่กิจกรรมต่างๆที่เคยทำจะกลับมาแบบเต็มสูบเลยหรือเปล่าลองมาไล่เรียงดูฮะว่ามีอะไรที่ยังติดอยู่บ้างนี่คือมหาอาณาจักรธรรมกายนะเป็นภาพจากแผนที่นะนี่เป็นผังเลยฮะอันนี้คือมหาธรรมกายเจดีย์และรอบๆก็คือวิหารคดอันนี้ก็คือหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินปรากฏว่าเงินจากสหกรณ์คลองจันทน์ที่ถูกโกงเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันไหลเข้าไปเกี่ยวพันกับทรัพย์สินเหล่านี้นอกจากมหาวิหารคดแล้วมีอะไรอีกในมหาอาณาจักรธรรมกายนะนี่ครับอันนี้คือที่ดินนะตรงนี้ที่ดินและอาคารบุญรักษาทั้งที่ดินและอาคารที่เคยถูกยึดอายัดอยู่ก่อนหน้านี้นะแล้วยังไม่พอถัดไปอีกใกล้ๆกันตรงจุดนี้เนี่ยฮะมองจากมุมสูงเห็นแค่นี้แต่จริงๆก็คืออาคารลูกโลกอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์นะนี่คือรายการทรัพย์สินใหญ่ๆทั้งนั้นนะที่เป็นคดีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้มันจะคลี่คลายไปยังไงทีนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกครับที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกพูดถึงบารมีของหลวงพ่อพระธรรมชโยทำไมพระธรรมชโยจึงมีบารมีในบรรดาผู้ที่ศรัทธาการสร้างบารมีการสร้างความนิยมนะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอ้ไม่ต้องพูดกันเลยในใจไม่ต้องแรงกันละนิดเลยนะพระธรรมชโยเป็นนักเล่าเรื่องชั้นยอดน้ำเสียงท่วงทีพิธีการสื่อผสมผสานถูกนำมาใช้ประโยชน์แยบยลหัวหน้าชั้นตามทันไหมทันครับแล้วตีเรายังมองไม่เห็นอีกละจะบอกไปเดี๋ยวก็รู้ว่าสิอยากรู้ค่ะสร้างต้นทุนความศักดิ์สิทธิ์โดยเล่าว่าพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำมาจากต้นธาตุต้นธรรมมาเกิดเพื่อปราบมารพระต้นธาตุสั่งให้ลงมาเกิดปราบมารการที่พระต้นธาตุจะสั่งให้ใครลงมาเป็นผู้นำในการปราบมารนะท่านจะต้องประชุมใหญ่กันประชุมใหญ่ในหมู่ผู้มีอานุภาพที่เป็นพระต้นธาตุเหมือนกันนั่นแหละนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยผูกโยงต่อไปว่าหลวงพ่อสดตามให้ตนลงมาเกิดเป็นผู้มีบุญมาเกิดเพื่อภารกิจพิเศษทีมที่มาเกิดนี่เนาะไม่ได้มาแบบปกติธรรมดาแบบหมดบุญมาแต่นี่มาแบบผู้ที่ยังไม่หมดบุญสาธุคือบุญมีเหลือเฟือจะสมัครใจลงสาธุอยู่ก็ลำพึงว่าคุณรู้ไหมเนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำให้ตามคุณมาเกิดตอนสมัยสงครามโลกด้วยเหตุนี้แหละคุณยายท่านก็ตามมากันนั่นแหละ
ม่ใช่คุณยายตามประธานลำพังคุณยายพุทธหลวงปู่ท่านช่วยตามด้วยสาธุเอามารวมกันตั้งแต่บ้านหลังเล็กนั่นเนี่ยที่วัดปากน้ำบาศรีเจริญเพื่อมารับภารกิจช่วงต่อต่อจากภารกิจที่เกษียณคุณหลวงปู่ท่านได้วางเอาไว้เป็นการผูกตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีอิทธิฤทธิ์อภินิหารพิสดารพันลึกแต่ทีนี้เมื่อท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณใหม่ๆเนี่ยท่านยังก็แค่บรรลุนะพ้นทุกข์แล้วแต่ยังไม่รู้จักมารมีผู้คนจำนวนมากเห็นแม่ชีในลักษณะโปร่งแสงลอยอยู่เหนือน่านฟ้าโดยเอามือไปปัดระเบิดเขาเห็นภาพแม่ชีอยู่นอกฟ้าเนี่ยจ้ะปัดระเบิดในขณะที่เครื่องบินลบกำลังมาทิ้งระเบิดจนสร้างความฮือฮาและตะลึงงงงันให้แก่ผู้คนเป็นจำนวนมากมีการเล่าเรื่องภพภูมิต่างๆเข้าถึงสวรรค์นรกแสดงถึงยานพิเศษผ่านรูปแบบการตอบคำถามว่าใครตายแล้วไปไหนบ้างเป็นอยู่อย่างไรเน้นย้ำว่าหากทำบุญกับวัดพระธรรมกายจะได้สั่งสมบุญจะรวยและได้ขึ้นสวรรค์ห้ามเสียดายเงินทำบุญห้ามกังวลกับรายจ่ายในอนาคตก็จะเป็นบุญสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวเป็นหล่อลูกเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรามมาในทองคำรวมกันส่งผลทำให้ตัวท่านได้แวบไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่ในวิมานทองแก้วลายไม้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส3ในทันทีส่วนสาเหตุที่ตายคุณพ่อของลูกได้มาบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส3ทั้งที่ตัวท่านควรจะไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีและราณียิ่งไปกว่านี้ท่านนี้เป็นเพราะณสมัยที่ตัวท่านยังเป็นมนุษย์บางช่วงตัวท่านก็ทำบุญด้วยความปลื้มอย่างถูกหลักวิชาแต่บางช่วงท่านเกิดความรู้สึกเสียดายทรัพย์ขึ้นมาในเวลาทำบุญเราเป็นห่วงกังวลถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะต้องใช้ในอนาคตจึงทำให้ตัวท่านได้บุญไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นแถมเรื่องเล่าอัศจรรย์หากบุญไม่พอถ้าญาติมาทำบุญกับวัดเพิ่มคนตายก็จะได้ย้ายขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นไฮโซขึ้นในอนุภาพของวิชาธรรมกายสามารถทำให้ท่านได้ขยับมาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส1ซึ่งเป็นเกียรติที่มีความประณีตและไฮโซขึ้นไปจากเดิมอวดว่าตนเองนั้นมีคุณวิเศษโดยที่ไม่มีเพื่อหวังว่าจะได้ลาภและสรรเสริญนะฮะธรรมกายเป็นขบวนการที่มีการจัดตั้งทำงานเป็นระบบมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาการระดมเงินบริจาคมีกระบวนการทำให้บุญเสมือนเป็นสินค้าฝากบุญโอนบุญข้ามภพข้ามชาติทำได้เหมือนสถาบันการเงินและนั่นคืออานิสงส์ของบุญที่จะปิดอบายและกลับไปสู่เทวโลกไปสู่สวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะถึงขนาดว่ามีพิธีการบูชาข้าวพระอ้างว่าใช้วิชาธรรมกายนำพัตตาหารไปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานได้มีการจัดสร้างรูปหล่อทองคำรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีไปแบ่งกันรวยจ้านี่ก็รวยจ้าใครนึกถึงหลวงปู่ให้รวยเยอะๆจ้ารักหลวงปู่ต้องหล่อด้วยการจัดสร้างพระธรรมกายประจำตัวมหาธรรมกายเจดีย์มีการชักชวนหว่านล้อมกระตุ้นเราไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ได้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 ต้องได้ขายรถขายบ้านทุ่มสุดชีวิตปิดเจดีย์ชิตังเมการไปกราบพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงหนึ่งองค์ก็ได้บุญมากมายแล้วแต่นี่ล้านองค์กราบหนึ่งทีล้านองค์สองทีสามทีนั่นแหละจ้ะชีตังเมป้องรวยชีตังเมป้องรวยคำว่าชีตังเมแปลว่าเราชนะแล้วแก่นแท้ตามพระพุทธศาสนาคือการชนะกิเลสและซึ่งโลภหลงมิใช่ระดมเงินบริจาคเพื่อสร้างวัตถุแต่ถูกนำมาใช้ประหนึ่งสโลแกนประจำตัวในการระดมเงินบริจาคตลอดมาจงรวยตลอดไปกิจกรรมของวัดถูกออกแบบมาอย่างจงใจให้มีสีสันตื่นตาตื่นใจมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเพื่อดึงดูดผู้คนเสมือนการสร้างแบรนด์ในทางการตลาดนั่นคือที่มาของความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อ
ของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายทีนี้ตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยเงินบริจาคตามมาด้วยผลประโยชน์มากมายแต่การบริหารจัดการสิทีนี้ที่เป็นประเด็นปัญหาครับแล้วก็บางส่วนกลายมาเป็นคดีด้วยนี่คือโครงสร้างมหาอาณาจักรธรรมกายไม่ใช่แค่วัดนะครับแล้วทรัพย์สินส่วนใหญ่บรรดามีเนี่ยไม่ได้อยู่ในชื่อวัดแต่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินนะใหญ่ๆหลักๆนะฮะจากยานแม่นะก็จะมีมูลนิธิที่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินรายการต่างๆอยู่ในเครือข่ายมูลนิธิหลักๆตั้งแต่แรกเลยก็คือมูลนิธิธรรมกายนะแล้วก็นี่มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ก็คือพระธรรมชโยนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นมูลนิธิใหญ่สุดแล้วถัดมาบางรายการก็อยู่ในความดูแลของมูลนิธิตะวันธรรมโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะหรือว่าที่ดินบางแปลงนี่คือโครงข่ายการจัดการทรัพย์สินที่เราเห็นพระธรรมชโยนะมีคนมาบริจาคเงินทรัพย์สินก็ถูกบริหารจัดการออกไปแล้วหลังจากนั้นฮะทรัพย์สินบางรายการนะเช่นนี่ World Peace เขาใหญ่มหาวิหารคดอาคารลูกโลกนะอาคารบุญรักษาแล้วก็ที่ดินนะส่วนนี้สหกรณ์มงคลเศรษฐีอันนี้ไม่ใช่ธรรมกายโดยตรงแต่เป็นสหกรณ์ที่ไปบริการอยู่ในมหาอาณาจักรธรรมกายแล้วก็มีคดีด้วยทั้งหมดนี้มีคดีเกี่ยวข้องมีเส้นทางการเงินเงินที่โกงจากสหกรณ์ของจันทร์บางส่วนไหลเข้าไปในกิจการเหล่านี้จนกระทั่งถูกยึดอายัดเอาไว้จนถึงปัจจุบันครับคดีก็ยังไม่จบนะทีนี้มาดูรายละเอียดนะคดีเหล่านั้นพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาคงจำกันได้นี่คือภาพที่บรรดาศิษยานุศิษย์ได้ออกมาต่อสู้เรียกร้องที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับมีการระดมกำลังกันเอาใบอนุโมทนาบัตรที่เคยบริจาคให้กับธรรมกายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่าฉันคือผู้บริจาคเงินมันไม่ใช่ที่ฟอกเงินมันเป็นเงินถูกกฎหมายให้โดยสมัครใจเห็นไหมฮะโอ้โหดิตอนนั้นนี่เยอะเลยนี่เราย้อนเอาภาพมาให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นว่ามีการพยายามที่จะแก้ประเด็นนี้ยังไงในส่วนของเงินบริจาคเหล่านั้นก็แน่นอนเป็นเงินที่ให้ด้วยใจศรัทธาที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้แล้วรวมถึงอยู่บนนี้นะแต่ต้องยอมรับว่ามันมีเงินบางส่วนที่ไหลจากสหกรณ์คลองจันทร์โดยผู้บริหารที่เป็นอดีตไวยาวจกรวัดก็คือนายสุภชัยศรีสุภอักษรปปง DSI ตรวจสอบพบนะมีเช็คสั่งจ่ายไหลเข้าไปในโครงการต่างๆจริงครับนะฮะแล้วความคืบหน้ามันเป็นยังไงแต่ละอันเนี่ยไหลไปที่บัญชีเงินฝาก4บัญชีวัดพระธรรมกายมูลนิธิ 58.8 ล้านบาทรวมไปที่ศาลแล้วครับแล้วล่าสุดศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วให้คืนเงินทั้ง 58.8 ล้านแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ครับเพราะว่าสหกรณ์ถูกโกงแล้วเงินมันผ่องถ่ายมานี่อาคารลูกโลกการตรวจสอบเพราะว่ามีเงินไหลไปเนี่ย663ล้านปรากฏว่าศาลจำหน่ายคดีชั่วคราวรอฟังผลคดีอาญาก่อนที่นายสุภชัยเป็นจำเลยแล้วตอนนี้ศาลตัดสินสุภชัยจำคุกศาลอุทธรณ์นะรอแค่ชั้นฎีกาแต่ปรากฏว่าขณะนี้คดีนี้มีการเจรจาไก่เกลี่ยยอมที่228ล้านยอมที่จะจ่ายให้กับฝ่ายสหกรณ์แต่เห็นว่ามูลค่าเนี่ย600กว่านะเนี่ยนี่อาคารลูกโลกครับถัดมาอาคารวิหารคดนะนี่ใหญ่เลยเป็นเรียกได้ว่าเป็นโคลิเซียมเลยนะตรวจสอบพบว่ามันมีเงินไหลเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย778ล้านจากสหกรณ์กลายเป็นคดีแพ่งที่ศาลนะว่าเนี่ยต้องคืนให้กับสหกรณ์นะขณะนี้จำหน่ายคดีชั่วคราวรอผลคดีอาญามูลฐานที่อุทธรณ์เนี่ยตัดสินให้สุภชัยผิดจริงแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้มีการเจรจาไก่เกลี่ยยอมที่100ล้านจากยอด778ล้านยอมคืนให้สหกรณ์100ล้านเห็นไหมฮะถัดไปอาคารบุญรักษา
ตัวอาคารนะเอาเฉพาะตัวอาคารก่อนนี่ครับศาลชั้นต้นตัดสินฮะให้นำออกขายทอดตลาดแล้วเอาเงิน303ล้านบาทคืนให้กับสหกรณ์คลองจันทร์แล้วที่เหลือล่ะขายทอดตลาดอาคารนี้ทั้งอาคารเลยมันต้องเกิน303ล้านอะที่เหลือให้ตกเป็นของวัดเห็นไหมก็เพราะว่าศาลท่านรับฟังว่าเนี่ยก็เป็นเงินก่อสร้างบางส่วนก็มาจากทางวัดการบริจาคเงินแต่ก็พบว่าไปจากสหกรณ์จริง303ล้านที่ศาลชั้นต้นคดียังไม่ถึงที่สุดแล้วที่ดินที่ตั้งอาคารเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ตัวที่ดินทีนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ขายทอดตลาดแล้วให้เอาเงิน298ล้านบาทคืนให้สหกรณ์คลองจันทร์อ้าวแล้วที่เหลือล่ะขายทอดตลาดอาจจะได้เยอะกว่า298ล้านที่เหลือให้ตกเป็นของแผ่นดินครับให้ตกเป็นของแผ่นดินไม่ใช่ให้คืนวัดนะครับเพราะเห็นว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับคดีฟอกเงินอยู่ก่อนที่ดิน8แปลงนี่อันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเจรจากันหรือเปล่าแม้กระทั่งอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมเวิลด์พีซวัลเลย์เขาใหญ่นี่อาคาร6อาคารน่ะนะมีคดีลูกป่าอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วให้ขายทอดตลาดแล้วเอาเงิน588ล้านคืนให้สหกรณ์คลองจันทร์แล้วที่เหลือล่ะเงินที่เหลือล่ะได้จากการขายข้าวตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดินครับตอนนี้กำลังเจรจาไก่เกลี่ยกันเห็นไหมนี่คือบรรดาทรัพย์สินนะแล้วยังมีที่ดินนะอีก2แปลงคุณบรรณพศดามาพงศ์เป็นผู้คัดค้านนะไม่ใช่จำเลยไม่ใช่ผู้ต้องหามันอยู่ในชื่อคุณบรรณพศเมื่อไปร้องกันที่ศาลว่าจะให้คืนสหกรณ์คุณบรรณพศก็เป็นผู้คัดค้านตามกระบวนการปกติมูลค่า121ล้านอันนี้จำหน่ายคดีชั่วคราวรอคดีที่เป็นคดีอาญามูลฐานซึ่งตอนนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ฝ่ายสุภชัยฝ่ายสากลผิดไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือบรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องครับแล้วคำถามก็คือถ้าเกิดบอกว่าคลี่คลายแล้วปลอดโปร่งแล้วคดีธรรมกายคลี่คลายหมดแล้วจริงหรือแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นเมื่อสักครู่นี้นะและยังไม่รวมคดีอาญาอีกนะจบไปหมดแล้วเหรอจบไปได้อย่างไรคดีธรรมกายคลี่คลายหมดแล้วจริงหรือกรณีคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางฟอกเงินนั่นส่วนหนึ่งยังมีส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโดยตรงก็คือพระธรรมชโยเป็นคดีสืบเนื่องจากความสัมพันธ์อดีตไวยาวัจกรวัดพระธรรมกายนายสุภชัยศรีสุภอักษรเส้นทางการเงินไปถึงพระจากนั้นก็ตกเป็นผู้ต้องหานะฮะจนถึงขนาดว่านำไปสู่การถูกถอดถอนสมณศักดิ์เนี่ยครับนี่คือประกาศสำนักนายกนะลงวันที่5มีนาคม2560นะด้วยพระเทพยานมหามุนีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจรศาลอาญาอนุมัติหมายจับที่942/2559ลงวันที่17พฤษภาคม59และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิดนะขณะนี้หลบหนีพูดง่ายๆจึงไม่สมควรดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไปและได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้วได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนพระเทพยานมหามุนีหรือพระชัยบูรณ์สุทธิผลหรือว่าพระธรรมชโยออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2560ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอันนี้คือที่มาที่ไปที่ทำให้ถูกถอดถอนสมณศักดิ์ก็เพราะว่าต้องคดีตอนนี้ท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มาต่อสู้คดีซึ่งตอนนี้ไปถึงชั้นศาลแล้วแล้วถ้าบอกว่าคลี่คลายปลอดโปร่งหมดท่านจะกลับมาหรือไม่ก็มาทำบุญน่ะเขาอยากได้บุญกันวัดหรือว่าพระเนี่ยนะฮะธรรมชโยเนี่ยก็ได้บุญกันไปหมดศาสนาก็ได้งานผู้บริสุทธิ์ที่เขามาฝากเงินเนี่ยเขาไม่ได้รู้กับสุภชัยเลยคือโกงไปอ่ะพูดง่ายๆโกงไปอ่ะจ้องรวย ร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงิน
และร่วมกันรับของโจรสำนวนทั้งหมด32แฟ้มครับ16,672เมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตามหมายจับต้องไปจับกลุ่มตามหมายจับพระธรรมชโยนี่ไม่ผิดไม่ใช่ควรจะเข้ามามอบตัวไหมไม่ควรฮะเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถ้าอ้างกันแบบนี้ต่อไปคงไม่มีใครต้องมามอบตัวต่อสู้คดีกันอีกแล้วเพราะผู้ต้องหาส่วนใหญ่ล้วนยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ใครจะผิดตามข้อหาหรือไม่สุดท้ายศาลยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินพิพากษาการมาดำเนินคดีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ต่อสากลคลองจันทน์เลยเพราะว่าลูกศิษย์เยียวยาไปหมดแล้วไปตามที่อื่นเถิดความจริงคดีที่ยอมความได้สหกรณ์ก็ยอมความไปแล้วคือคดีแพ่งส่วนคดีอาญาฐานฟอกเงินรับของโจรยอมความไม่ได้ถ้าใช้ตรรกะว่าคืนเงินแล้วจะต้องไม่ถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปนี้โจรก็คงเต็มบ้านเต็มเมืองใช้วิธีว่าโกงไปก่อนถูกจับได้เมื่อไหร่ค่อยคืนทำไมเราไม่เห็นใจคนที่ถูกโกงเงินบริสุทธิ์ที่เขาหามาได้ทั้งชีวิตผมต้องเรียนกับที่แล้วข้าราชการบำนาญหมดเนื้อหมดตัวเพราะเอาไปฝากก็ดอกเบี้ยดีใช่ไหมล่ะเรียนพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าเราทำเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะนำเงินกลับมาให้เขาให้มากที่สุดแต่การนำเงินมานั้นก็ต้องหาผู้กระทำความผิดซะก่อนถูกไหมครับคดีนี้นายธรรมนูญและพวก49รายผู้กล่าวหาล้วนแต่เป็นผู้เสียหายตัวจริงมีตัวตนจริงถูกโกงจริงๆหากใครถูกโจรขึ้นบ้านแล้วจะขอแค่ทรัพย์สินคืนโดยห้ามดำเนินคดีอาญาอย่างนั้นหรือทรัพย์ที่มาบริจาคให้วัดพระธรรมกายกับหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยคิดเป็น 8% ของหมื่นกว่าล้านคิดเป็น 8% ของหมื่นกว่าล้านไปตามที่อื่นนะฮะมีบางส่วนก็ไปลงทุนเอาไปตีเช็คต่อให้ใคร DSI ยังสอบสวนดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับกลุ่มบุคคลอีกหลายคดีเช่นกรณีอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังยุครัฐบาลเพื่อไทยและผู้บริหารสหกรณ์รัฐประชากรณีโกงเงินสหกรณ์ไปซื้อหุ้นของบริษัทเอกชนที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินใกล้วัดธรรมกายกรณีจ่ายเช็คให้นายสถาพรอดีตพระลูกวัดพระธรรมกายกรณีโกงเงินสหกรณ์ไปซื้อที่ดินแปลงงามติดวัดพระธรรมกายแล้วพองทายขายให้ผู้อื่นเป็นต้นปัจจุบันมีการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไว้จำนวนมากมิใช่ดำเนินคดีแต่เฉพาะพระธรรมชโยมีทั้งหมด10คดีนะครับในส่วนที่เราจะเร่งรัดการดำเนินการไปนะฮะเกี่ยวกับคุณสถาพรนะฮะก็จะเร่งรัดแล้วก็คิดว่าในภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการสรุปได้อีก2ประมาณ 2-3 คดีครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับยิ่งกว่านั้นเฉพาะคดีพิเศษที่27/2559สมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรมีผู้ต้องหาทั้งหมด5รายแต่มีเพียงผู้ต้องหารายพระธรรมชโยที่ DSI ยอมอ่อนๆผ่อนปลนแล้วหลายครั้ง DSI ก็ยืนยันว่าทุกอย่างที่เราดำเนินการเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้วการดำเนินการของ DSI ตั้งแต่กระบวนการออกหมายเรียกคดีขออนุมัติหมายจับคดีเราดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็อารมณ์มรวยกับทางพระมาโดยตลอดแล้วครับผมพระเทพยานะมหามุนีผู้ต้องหาที่2นางสศิธรโชคประสิทธิ์ผู้ต้องหาที่5ผู้ต้องหาที่2กับผู้ต้องหาที่5ถูกศาลอาญาออกหมายจับไว้แต่ยังจับตัวไม่ได้ก็ไม่เคยถามใครนะว่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยพูดแล้วทนไม่ไหวจ้องรวยความจริงแล้วความผิดฐานรับของโจรฟอกเงินมิใช่จะดำเนินคดีกับวัดหรือพระผู้รับบริจาคปกติทั่วไปแต่จะต้องมีพฤติการเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายแล้วคำว่ารู้หรือควรรู้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดใช่ว่าจะต้องไปถามผู้บริจาคทุกคนกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาสถานะความสัมพันธ์พฤติการและเส้นทางการเงินจะเป็นหลักฐานที่มั่นคงแน่นอนกว่าคำกล่าวอ้างอย่างเดียวคนที่รับเงินที่ได้มาจากการทำความผิดไปเนี่ยอัยการต้องรู้ว่า1รับของโจรไหม2ฟอกเงินไหมรับไว้โดยเบียดบังมีการอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์เพื่อช่วยเหลือในสุภาชัยหรือเปล่าเพื่อปกปิดการทำความผิดอันนี้ไหมการดำเนินคดีนี้กับพระเทพยานหามุนี
จะสร้างผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงต่อไปการรับบริจาคของวัดและองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆก็อาจถูกดำเนินคดีว่าเป็นการรับของโจรและฟอกเงินได้เช่นเดียวกันนายสุภชัยให้การว่าสนิทสนมกับพระธรรมชโยได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรของวัดหลายปีท่านก็รู้จักนะสนิทกับทางท่านธรรมชโยนะครับทางธรรมกายเพราะเป็นไวยาวัจกรจะไม่ได้ใช้เรียกว่าสุภชัยหรอกแต่จะมีชื่อเฉพาะที่เรียกต่อกันการรับเงินจากนายสุภชัยในคดีนี้จึงมีพฤติกรรมความจริงแตกต่างจากการรับบริจาคของพระและวัดทั่วไปอย่างสิ้นเชิงหากไม่ให้ดำเนินคดีข้อหารับของโจรกับพระเลยนั่นต่างหากจะเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะจะเปิดทางให้มิจฉาชีพอาศัยวัดและพระเป็นห่วงโซ่องค์กรอาชญากรรมรวมถึงฟอกเงินโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบผู้เชื่อมั่นในตัวหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าความจริงมีเช็คกี่ใบกันแน่เส้นทางเงินจริงๆเป็นอย่างไรพฤติการแท้จริงเป็นอย่างไรจะปักใจเชื่อเฉพาะข้อมูลจากฝ่ายผู้ต้องหาเท่านั้นหรือทางธรรมกายเนี่ยปฏิเสธการเกี่ยวข้องกับสสิธรโดยชัดเจนนั่นคือฝั่งธรรมกายเพราะมีทรัพย์สินบางรายการที่ถูกร้องนะว่าเนี่ยไหลไปที่สสิธรนะให้เอาคืนมาวัดพระธรรมกายช่วยเยียวยาหน่อยไหมธรรมกายบอกไม่เกี่ยวเลยก็เพราะถ้าเกิดบอกว่าเกี่ยวมันจะมาพันกับคดีเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นสถานะของคดีตอนนี้ยังคงอยู่ครับทั้งหมดนี้คือคดีธรรมกายเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองแล้วคลี่คลายไปหมดแล้วจริงหรือเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อรวมไปถึงมหาอาณาจักรธรรมกายซึ่งช่วงนี้กลับมาคึกคักมากจะสยายปีกอีกครั้งในวันที่มีสิทธิ์ธรรมกายไปกุมอำนาจรัฐติดตามเรื่องนี้ต่อไปทั้งหมดนี้คือรู้ทันคดีโกงในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ